สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ผมรายการโอตาเกมเมอร์วันนี้ผมได้ทำการสั่งของมาจาก JD ออนไลน์นะครับนี่สั่งมาสิ่งที่ผมสั่งมาคือชุดน้ำนี่ของ NZST ตัวคาเคน M22 แล้วก็โหดับห่อดีมากห่อเยอะเกินอันนี้เดี๋ยวลำบากหน่อยอันนี้เป็นการ์ดแปลงครับจาก SD card เข้า USB เมื่อก่อนเคสเก่าผมอะรูข้างบนตรงนี้มันจะมี SD card ให้ใส่เลยแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วผมเลยต้องซื้อตัวแปลงมาใช้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยซื้ออันดีๆอันนึงต่อไปอันสุดท้ายนี่มาเห็นมั้ยซื้อเป็นไมค์คอนเทนเซอร์ของ Nambo ครับตัว M23ซื้อมาใช้กับเจ้าเครื่องไลฟ์สตรีมผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาสั่งของ JB แต่วันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวคาเคน M22 ก่อนมาวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าคาเคน M22 มาถอดกล้องก่อนประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้คาเคน M22 ผมสั่งมาใช้แทนเจ้า Master Liquid Pro RGB ซึ่งผมจะส่งเคมอยู่แล้วว่าจะไม่ใช้ละจะใช้แค่ตัวนี้พอเรามาแกะดูภายข้างในกันข้างในกล่องครับเมื่อแกะแล้วจะมีถาดใส่มาหนึ่งแล้วก็โฟมกันกระแทกข้างในก็มีประมาณนี้ให้เห็นมีพัดลม1ตัวครับเป็นการต่อแบบ3พินหัว3พินหัว3พินในการต่อแล้วก็พัดลม1ตัวน่าจะรอบเยอะอยู่ผมดูไว้ประมาณ 3,000 รอบมั้งถ้าจำไม่ผิดต่อไปข้างในก็ตัวปั๊มตัวชุดน้ำของ M เจ้าคาเคน M22 ดึงออกมาเฮ้ยใจเย็นอ่ะหน่อยยากเลยเลยเสร็จแล้วดึงออกมานี่ก็คือรูปลักษณ์ของมันนี่ก็เป็นปั๊มครับสีเงินเห็นไหมเงินสะท้อนเลยเห็นกล้องอันนี้จะเป็นตัวปั๊มครับย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เชื่อมต่อเหมือนเดิมครับแบบ3พินสามารถปรับรอบได้เสียบมาลงกับเมมบอร์ดส่วนนี้เป็นข้างหน้าครับข้างหน้าก็จะเงาๆหน่อยแล้วก็ข้างหลังมีซิลิโคนแถมมาให้ส่วนการเชื่อมต่อจะใช้เป็นแบบไมโคร USB เห็นไหมเสียบเหมือนกล้องเลยส่วนในกล่องก็แถมอันนี้มาเป็นแบ็คเพลทแบ็คเพลทร่วงกระลิ้งส่วนในกล่องครับมีอันนี้ที่ผมบอกแถมยังกะแถมยังกะไอ้นั่นเลยกล้องอันนี้โฟกัสนี่แถมนี่เป็นหัวแบบนี้ถ้าใครใช้กล้องจะรู้หัวนี้แล้วก็ไปต่อ USB ข้างล่างเป็น USB ที่ต่อกับเคสนี่เป็นแบ็คเพดอะไรไม่รู้ของใครน็อตโอ้โหน็อตก็เยอะเลยนี่น็อตอันนี้ก็น่าจะเป็นแบ็คเพด Intel พลาสติกเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าตัว NZXT คาเคน M22 กันเลยWe'll be right back.
22นะครับก็หน้าตาประมาณนี้ถือว่าสวยนะสำหรับไอ้โต๊ะตัวเกาะเนี่ยตัวบล็อก CPU ระบายความร้อนมันจะสะท้อนแบบเงาเลยแล้วมีคำว่า NZXT เขียนตรงกลางไฟสามารถปรับได้ครับส่วนสายก็ที่เห็นนะว่าเหมือนสายถักที่ผมมันเป็นสายถักอะสายถักคุมด้วยสายข้างในเป็นสายยาวแล้วก็สายถักคุมอีกทีครับเพื่อแบบความดัดงองอได้เต็มที่ดูส่วนข้อต่อก็ประมาณนี้ซูมปึ๊บคือข้อต่อของมันก็ถือว่าดีครับทนทานแข็งแรงผมว่าก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับซิสเต็มนี้มันจะใช้ยาวๆเลยแหละส่วนเจ้า Liquid Cooler Master Liquid Pro 5K ได้ก็น่าจะขายทิ้งพอใช้ตอนเดียวความร้อนนี่ถือว่าผมประทับใจนะสำหรับตอนนึงก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีไม่แย่ส่วนการเชื่อมต่อปั๊มที่ผมบอกเนี่ยพอเป็น Micro USB ตัวนี้เสียบไว้กับปั๊มแล้วก็เดินสายมาต่อเจ้า USB ด้านล่างสายนี้สายนี้นี่ส่วนลูกเล่น RGB นะครับเพราะผมว่าไม่ได้ทำให้นะโปรแกรมมันไม่ค่อยดีอ่ะผมรันแล้วมันไม่ขึ้นแถบ RGB ให้ก็ต้องขอโทษเวลาที่นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ